สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูต้มส้มปลากระบอกกันนะคะพอดีแคปซื้อปลากระบอกมา2ตัวนะคะพอทำทานคนเดียว2ตัวก็พอแล้วเนาะก่อนอื่นเราก็จะมาดูเครื่องปรุงอันนี้ก็คือหอมแดงเอาไปตำรวมกับรากผักชีนะคะหอมแดงรากผักชีแล้วก็ใครจะใส่ขิงตำไปด้วยนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่อย่าไปใส่เยอะนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดนิดหน่อยนะคะกะปินะคะกะปิเอาไปตำรวมกันนะคะโขลกเครื่องปรุงอันนี้ตำรวมกันแล้วก็มีเกลือป่นนะคะเพื่อนๆเกลือป่นแล้วก็ขิงซอยนะคะหัวใจสำคัญของต้มปลากระบอกต้มส้มปลากระบอกก็คือขิงซอยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยนะคะแต่วันนี้แขกไม่มีผักชีนะคะแขกมีแค่ต้นหอมอย่างเดียวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้วันนี้แขกไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะแขกก็จะใช้น้ำตาลฝาแบบนี้แทนนะคะเพื่อนๆ เนาะทีนี้ต้มส้มปลากระบอกเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆ เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้แขกจะใช้กระทะต้มนะคะแขกก็ต้มน้ำไว้จนเดือดแล้วต้มน้ำไว้จนเดือดแล้วแขกก็จะใส่เกลือลงไปเลยค่ะนะใส่เกลือแล้วก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนแล้วก็จะใส่เครื่องที่เราโขลกไว้นะคะรากผักชีกะปิหอมแดงนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะโขลกรวมกันใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในหม้อน้ำที่เดือดเลยเนาะแขกตำเครื่องไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแขกจะตำเครื่องหยาบๆหน่อยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะตำละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เราใส่ไปอย่างนี้แล้วแขกก็จะรอให้น้ำมันเดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะรอให้น้ำเดือดพอน้ำเขาเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆแขกก็จะใส่น้ำตาลฝาลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเนาะแขกก็จะใส่น้ำตาลฝาลงไปแล้วก็คอยให้น้ำตาลฝาเขาละเอียดหน่อยเพราะว่าแขกไม่ได้เอาไปตำก่อนนะคะไม่ได้เอาไปโขกหน่อยเขาก็จะแข็งๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ละลายนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากน้ำตาลทรายละลายดีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะเราต้องใช้วิธีปรุงเครื่องก่อนเลยค่ะก่อนที่จะเอาปลาลงไปนะคะเพื่อนๆทีนี้น้ำมะขามเปียกใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบหวานเปรี้ยวเค็มแบบไหนนะคะเพื่อนๆเราใส่ไปแล้วเราก็ต้องชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าการละลายน้ำมะขามเปียกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนมากต้มส้มเขาก็จะออกหวานเปรี้ยวเค็มนะคะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราจะใช้เกลือเป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะมาชิมรสชาติดูว่ามันได้ที่ยังนะคะใส่เกลือลงไปอีกแล้วก็น้ำมะขามเปียกลงไปอีกนะคะต้องให้รสชาติเขาออกหวานเปรี้ยวเค็มหน่อยนะคะรสชาติก็ตามชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆตามชอบนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลฝาลงไปอีกนิดนึงเราใช้วิธีปรุงเครื่องก่อนเลยนะคะเพื่อนๆใช้วิธีปรุงเครื่องก่อนเราก็มารอน้ำตาลที่ใส่ลงไปเที่ยวหลังให้เขาเดือดดีก่อนหอมหน้าดูนะคะทำซดน้ำร้อนๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแขกใส่น้ำเยอะนะคะต้มปลาแค่2ตัวนะคะจริงๆปลา2ตัวทานคนเดียวก็ทานไม่หมดอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะ
เราใส่ว่าใส่น้ำเดียวเพราะเราจะซดน้ำค่ะการโขลกเครื่องนะคะกะปิหอมแดงรากผักชีใส่พริกไทยไปนิดหน่อยใครจะใส่ขิงลงไปโขลกด้วยนิดหน่อยก็ได้แต่อย่าไปใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเวลาโขลกก็ใครจะโขลกหยาบโขลกละเอียดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะจริงๆต้มส้มปลานะคะมันก็เหมือนกันหมดนะคะทำวิธีเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นต้มส้มปลากระบอกต้มส้มปลาทูต้มส้มปลาอะไรทั้งหมดทั้งปวงก็ทำวิธีเดียวกันหมดนะคะเพื่อนๆนะก็ทำวิธีเดียวกันหมดชิมรสชาติตามชอบนะคะรสชาติได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะก็จะใส่ปลาลงไปเลยใส่ปลาลงไปใหม่ๆเราไม่คนนะคะเพื่อนๆ เนาะเดี๋ยวปลามันจะทำให้เหม็นคาวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคนเขานะคะทีนี้เราก็จะมากลับปลาอีกข้างนึงค่ะนะคะกลับปลาอีกข้างนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเครื่องปรุงทั้งหมดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้เราก็จะมาใส่ขิงซอยลงไปต้มเลยค่ะเพื่อจะทำให้เขามีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆ เนาะขิงซอยใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ก็ไม่ควรจะใส่เยอะมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำต้มของเรามันมีรสขมรสเฟื่อนนะคะเพื่อนๆ เนาะแต่ก็ใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราใส่ลงไปต้มเลยเพื่อที่จะได้ทำให้น้ำเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะต้มให้ปลาเขาสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาดูตอนจบค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานะคะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนหลังจากที่เราต้มปลามาจนสุกแล้วเนาะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแขกก็บอกแล้วนะว่าแขกไม่มีผักชีเนาะต้นหอมแขกก็ไม่ได้ลงไปเก็บหาในตู้เย็นเนี่ยซื้อหอมมาไว้แล้วมันงอกออกมานะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศไม่ดีไม่ได้ลงไปสวนนะแขกก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมีต้นหอมผักชีสวยๆเพื่อนๆก็ใส่ไปแต่แขกไม่มีเนาะแขกก็จะใส่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรทานได้นะคะเนาะแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยแล้วไปเสิร์ฟทานได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอันนี้เรามาตักใส่ชามเพื่อจะทานเลยเนาะเราก็จะได้หน้าตาต้มส้มปลากระบอกเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวก็ซดน้ำร้อนๆก็คล่องคอดีเนาะเพื่อนๆเนาะเข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ